fish, we have problem in low season. We have the wind from the side, the heavy. Yeah. And then when you like you walk to the chow, you walk this way, yeah. They walk up, you walk down to the finish. ไปโปรเกมที่สมิธพุทธเขาทำให้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาคนเยอะเนี่ยบางทีเขาไม่ได้พาเราไปดูในเดือนคนก็เยอะในก็มีคนยิ่งนี่บางทีมีคนถามว่าทำไมเรือทุกลำเรือทุกลำต้องมาจอดที่นี่หมดคือทัพเนี่ยประมาณ35ปีน่าจะได้35ปีในหลวงกันที่9เคยเสด็จประพาสถ้ำนี้อ๋อค่ะแล้วก็เข้าไปในถ้ำค่ะบางคนบอกว่าไปยีบหลับครั้งนึงอ๋อนี่เหมือนทุกคนก็คือต้องเรือทุกลำต้องมาจอดหน่อยนึงอ๋อก็ถึงจะผ่านไปค่ะอย่างนี้มันเป็นถ้ำก็เหมือนเป็นบริษัทแล้วตอนนี้เพราะว่าอย่างนกในถ้ำนี่มูลค่าสูงมากปีนึงก็เขาประมูลกันปีนึงนะตอนนี้จะเกือบ200ล้านแล้วว้าว really I want to yes yeah.Were you holding on the bed? Oh my god.
วัน4โมงเนี่ยเราไม่สามารถวิ่งเรือทางในได้แล้วต้องวิ่งออกมานอกร่องน้ำช้าเลยนี่ช้ามากวันนี้น้ำถอยแต่เมื่อวานน้ำถอยแล้วเวลาแห้งจริงที่เรือจอดก็เลยน้ำประมาณแค่เข่าเลยแล้วน้ำแห้งจริงแล้วน้ำแค่ไหนถึงออกไม่ได้คะมันจะมีโปรมันมีหาดทรายอยู่หน่อยตรงที่ oh. ที่เหลือมเขาเนี่ยเมื่อหันลองบีเนี่ยเวลาอินลองบีเป็นชาโลไหมนี่เป็นชาโล when you take boat from the front side here and then you want to go to long beach you say with captain I want to go to long beach stop in front side and then put you in that boat not captain not here และก็just take commission okay keep มันอยู่มันนี่300บาทจะเทกับกันมันนี่50บาทนักท่องเที่ยวแบบยุโรปดูส่วนใหญ่เป็นเด็กๆนะคืออย่างนี้ยุโรปอ่ะทริปเขายาวใช่ค่ะทริปเขา3เดือนก็จะมีเงินมา 300,000 แต่ก็อยู่3เดือนอ่าฮะแต่คนจีนน่ะมาแค่7วันก็เหมือนตัวช้างงกหน้าเหมือนคนไทยเมื่อก่อนที่เขาพาไปยุโรปแล้วก็พาไปเที่ยวฮ่องกงคนฝึกฟ้าไปไม่เคยรู้เรื่องช้อปปิ้งนั่นแหละถ้านึกว่าแขกจีนก็คือมาแขกคนที่มาเมื่อกี้นั่งในเรือเครียดเลยSharks in here, eh? I'm gonna get a bit. There's plenty of them here.
They're small ones. That's not a shock here, but. ถ้าอย่างพรุ่งนี้ก็ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้จะฆาตกรแผนมือที่นี่กับตันทำแนมหน่อยก็บอกโอเคนะโอเคก็รู้แหละว่ามันบางทีแขกอยากจะมาเข้าที่นี่ใช่ไหมกับตันนะรู้เลยว่ามาถึงนี่น้ำจะแห้งเลยเข้าไม่ได้ก็โอเคพอขึ้นเรือมาจ่ายตังค์เสร็จมาถึงนี่เข้าไม่ได้กลับก็นี่ในวงการท่องเที่ยวก็คนเห็นในคลิปอ่ะบางคนก็ชาร์จราคาสูงบางคนก็ทำแบบมีฉลามเขาไม่ยอมลงมาว่ายน้ำตอนแรกเขาว่าจะโดดนี่ในนี่อ๋อเหรอฮะจะมีเยอะขึ้นด้วยนี่แล้วทำไมเขาไม่มาเข้ามาตรงใกล้ๆนี่ล่ะไม่เป็นจะอยู่ฮัลโหลมันจะอยู่ในโซนของมันในคลื่นนั้นถ้าเป็นหน้ารูนั้นมีเป็น20เลยนะเพราะว่าเวลามันเหมือนไงที่บีเล่เนี่ยมันเหมือนเรืออนุบาลพอมันโตหน่อยนึงก็จะเป็นอีกอ่าวนึงโตหน่อยนึงก็ไปอีกอ่าวนึงเออแล้วมึงทำเป็นมาติดเลยแม่งโผล่เฮ้ยมาลิกพบดีๆไปมาลิกเว้ยรออยู่นี่เว้ย They're doing the overnight tour ฮะใครอ่ะเดี๋ยวบอกนัดเร็วถ้ามาร์คเราไม่เอาเหลืองเราไม่มีแรงฝั่งนั้นไม่รอดพอดำนักแล้วมันเหลืองออกก็ทุกรูเลยว่าถ้าว่าแค่มาร์คก็ให้มาลิกไปเลยเราไม่ยอมYou want them to give us, you want to give them a ride? Good. Dead fire for help, so my friend.
tide come? Huh? When will high tide come? I don't know. A few hours? I don't know. And he said this is the lowest high of the day. You have to take a long boat, huh? Don't you think? Now we learn that expensive boat doesn't mean it come with a like experienced captain. Much faster than this water. นอนที่นี่เลยกลับพรุ่งนี้เช้าคือไม่ขึ้นเกาะคะเขาขึ้นเกาะตอนเช้าอ๋อหลัง6โมงอันนี้จะไม่มีคนคนหาดก็ส่วนหนึ่งไอ้ประกอบไฟเล่นน้ำด้วยอยู่นานลงไปว่ายน้ำอยู่บนน้ำThank you.
ือนไหนถึงเดือนไหนนะคะเดือนแรกพฤษภาที่แบบว่าเรือจอดกันเต็มนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าเป็นช่วงที่น้ำลดลงแล้วก็เรือจำนวนมากได้ออกไปแล้วนะคะก็เหมือนว่าเป็นสถานที่ฮอตฮิตเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดเพราะช่วงนั้นก็คือว่าไม่ค่อยมีคนก็เลยจะสวยมากนะตอนนี้ก็คือแบบคนแน่นๆเลยแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวได้นะคะสวัสดีค่ะที่นี่ปิเลลากูนนะคะก็เป็นทะเลสาบกึ่งเปิดกึ่งปิดนี่แหละค่ะก็เป็นสถานที่นิยมนะท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกับเรือหางยาวกันนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเนี้ยก็จะนักท่องเที่ยวน้อยที่นี่ก็ค่อนข้างสงบค่ะแล้วก็มีวิวที่สวยงามนะคะก็แต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮแล้วนะท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้น้ำจะลงต่ำสุดนะเพราะฉะนั้นเรือก็จะต้องออกไปก่อนที่จะออกไม่ได้นะคะก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้เราจะออกได้หรือเปล่าเพราะว่าเรือส่วนมากก็กลับกันไปแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย